้าเราหยุดออกกำลังกายไปนานๆระวังสิ่งนี้ไว้ให้ดีนะครับเฮ้ยอันนี้คือผมอยากจะขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยนะที่แบบว่าผมเคยแบบชนิดที่เรียกว่าปั้นหุ่นจนแบบว่ามีพลังในการออกกำลังหนักค่อนข้างเยอะมากนะครับคือยกเวทได้ค่อนข้างหนักในปริมาณนึงเลยอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้มันก็จะมีบางช่วงแหละที่เราก็จะมีหยุดพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างไปกับเพื่อนบ้างไปต่างประเทศบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการหายไปจากการปั้นหุ่นเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันอย่างต่ำๆก็1-2สัปดาห์และคราวนั้นนะครับคือผมกลับมาปั้นหุ่นอีกครั้งนึงด้วยการทำเวทนี่แหละแล้วผมยกน้ำหนักที่มันเคยหนักเท่าเดิมปรากฏว่าเอาจริงๆนะตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันหนักขึ้นเยอะมากๆเลยจนเหมือนกับแรงเรามันตกลงไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือหลังจากวันนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมน็อกติดเตียงเลย คือแบบว่ากล้ามเนื้อผมแบบเหมือนกับมันอักเสบมันฉีกขาดมันนู่นนั่นนี่ดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีการพักการออกกำลังกายเป็นเวลานานๆผมแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับมาเริ่มใหม่ให้เราเริ่มไต่จากน้ำหนักที่มันต้องเบากว่าเดิมสักประมาณ2-3เบอร์เลยอ่ะสมมติว่าเรายกปกติเนี่ยอุ้ยตอนนี้แข็งแรงมากเลยยก50กิโลสมมตินะครับให้เรายกต่ำลงมาเนี่ยขั้นต่ำนะก็แบบ40กิโลหรือ30กิโลเลยนะครับเพื่อเช็คร่างกายเราก่อนว่าเฮ้ยร่างกายเราหายไปจากการปั้นหุ่นนานๆนะกลับมาเนี่ยยังโอเคอยู่ไหมที่สำคัญก็คือค่อยๆปรับใหม่ให้กับร่างกายและที่สำคัญผมเชื่อว่าพัฒนาเร็วมากด้วยครับเพราะว่าคราวนี้หลายๆครั้งด้วยนะก็คือแบบว่าเนี่ยผมเพิ่งไปสวิตกลับมานะครับ2สัปดาห์เลยเนี่ยผมก็ต้องกลับมาไต่จากน้ำหนักที่มันค่อนข้างเบาก่อนแต่ผมใช้ระยะเวลาเนี่ยครับแค่2สัปดาห์เองเช่นเดียวกันเนี่ยผมกลับมายกน้ำหนักเท่าเดิมได้และที่มันหนักแบบปกติที่ผมยกได้เลยอย่างเงี้ยครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บเพื่อไม่ให้เราป่วยติดเตียงเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไม่ทำให้เรามันกระทบกับสุขภาพเราหยุดออกกำลังกายไปนานๆกลับมาเริ่มต้นใหม่ในเบาๆแล้วกลับขึ้นมาไต่ไปมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งแบบนี้จะเวิร์กมากๆถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ